ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lifestyle by ลาวันจากเยอรมนีค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ยังเป็นคลิปที่อยู่เมืองเฮปเพนไฮม์นั่นเองนะคะก็ตอนนี้พวกเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะคะขึ้นไปชมปราสาทนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปปราสาทนะคะเราไปชมไร่องุ่นก่อนนะคะค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่มีการปลูกองุ่นมากที่สุดเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีโรงงานผลิตไวน์นะคะจะมีทั้งไวน์ขาวนะคะแล้วก็จะมีไวน์แดงนะคะก็ที่นี่นะคะเขาส่วนมากก็จะปลูกตามเชิงเขานะคะจากคลิปที่แล้วนะคะพี่ติ๋วก็ได้ชิมไวน์แดงนะคะก็รสชาติเขาจะเข้มข้นแล้วก็เป็นไวน์ที่มีคุณภาพที่สุดนะคะตามที่ได้ชิมมานะคะค่ะแล้วก็ส่วนที่พวกเรามาแวะนี่ก็คือส่วนมากก็จะโดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยนะคะองุ่นก็เอาไปทำไวน์แล้วนะคะแล้วก็ต้นของเขาก็จะเริ่มใบเหลืองนะคะก็กำลังจะเป็นสีเหลืองนะคะก็จะร่วงในโอกาสต่อไปนะคะออกจากไร่องุ่นนะคะพวกเราก็มาที่ปราสาทกันนะคะช่วงนี้ก็เดินชมนกชมไม้กันไปนะคะเพราะว่ารถจอดไว้ในที่สถานที่ที่เขาให้จอดนะคะคือเอาขึ้นมาสูงสุดไม่ได้นะคะเราต้องเดินขึ้นไปนะคะค่ะสภาพก็ยังต้นไม้ก็เริ่มเป็นสีเหลืองนะคะสวยงามมากค่ะสลับกับสีเขียวนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสได้เดินออกกำลังกายเหมือนกันนะคะก็สถานการณ์วันนี้นะคะอากาศก็อยู่ที่ประมาณ5องศานะคะเขาไม่มีแดดนะคะไม่มีแสงแดดเลยนะคะก็ไม่ร้อนนะคะเราก็เดินแบบสบายๆนะคะค่ะมาถึงจุดสูงสุดนะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะท่านใดที่ชอบเดินนะคะก็สามารถเดินลงเส้นทางนี้ได้เลยเช่นกันค่ะThank you.
เดี๋ยวพวกเราก็จะเดินเข้าไปในตัวปราสาทนะคะก็ไปเดินขึ้นไปชมวิวมุมสูงสุดนะคะมองเห็นเมืองแฮปเพนไฮนะคะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับตัวปราสาทเก่านะคะที่เรามองเห็นอยู่ก็ยังใช้งานได้อย่างดีอยู่นะคะก็ด้านบนก็สามารถเป็นหอคอยชมเมืองก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะค่ะแล้วก็ส่วน อีกมุมนึงด้านขวาที่พี่ติ๋วกำลังจะเดินไปนี่ก็คือจุดชมวิวนะคะที่เป็นหอคอยนั่นเองเช่นกันค่ะคุณวิวขึ้นนำก่อนล่วงหน้านะคะขึ้นไปจุดชมวิวนะคะค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะก็จะมีท้องฟ้าแบบอึมครึมนะคะไม่มีแสงแดดเลยนะคะวันนี้ก็จะเห็นวิวเมืองได้แบบคือไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็สวยงามค่ะเพราะว่าเราเห็นต้นไม้นะคะใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีด้วยนะคะณวันนี้นะคะก็ยังคนงดงามนะคะเราสามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้อย่างสวยงามค่ะค่ะส่วนด้านล่างที่มองเห็นอีกชั้นนั่นก็คือร้านอาหารที่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินรอบๆปราสาทนะคะค่ะที่เราเห็นโดมสูงๆนั่นก็คือสมัยก่อนเขาก็ใช้ขังนักโทษนะคะส่วนมากก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนนี้คือส่วนฐานสูงสุดของตัวปราสาทนะคะก็จะเป็นบริเวณกว้างนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของตัวปราสาทนั่นเองค่ะคลิปหน้านะคะพวกเราก็จะไปย่านเมืองเก่านะคะแล้วก็จะไปชมโบสถ์นะคะชมโบสถ์แล้วก็ชมใจกลางเมืองเก่าของเมืองแฮปเพนไฮนั่นเองนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ